วัสดีปีใหม่ปี2566หรือว่า2023นะคะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้จะเล่าเรื่องทิศทางชีวิตนะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนนะคะตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรมีทิศทางมีแผนการหรือยังนะถ้ายังฟังคลิปนี้จะได้รู้ว่าทิศทางของเราจะเป็นอย่างไรส่วนโดยละเอียด3เดือนหรือต่อเดือนแอดจะมาทำทีหลังหรือดาวใหญ่ของคุณดาวไหนขยับย้ายคุณทราบลัคนาคุณทราบดาวพื้นดวงเดี๋ยวแอดจะทำให้เป็นดาวต่อดาวนะคะโดยละเอียดลึกๆเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นราหูพฤหัสมฤตยูหรือว่าพระเสาร์ซึ่งมีทิศทางว่าจะขยับย้ายในปีหน้าหลายดวงเลยทีเดียวนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเรามาขยับดาวไล่ดาวไปตามพบกันก่อนและแอดมินจะอธิบายดาวใหญ่ทั้งหลายก่อนจะมาสรุปเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพในปีหน้าให้ฟังนะคะดาวแรกเป็นดาวใหญ่ที่จะขยับย้ายในปีหน้านะคะก็ต้องยกให้ดาวพระเสาร์นั่นเองชัยโยลัคนาราศีกรกฎคุณโดนพระเสาร์เล็งลักเป็นพินทุบาทมา2ปีกว่าๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นปีแห่งการหลุดพ้นโผยภัยหลุดพ้นจากบาปบุญคุณโทษกรรมเก่ากรรมใหม่อะไรก็ตามนะคะหลุดละนะคะเรื่องคู่ครองคนรักก็บรรเทาเบาบางไปได้เพราะมันไม่เป็นพินทุบาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพระเสาย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนะคะพระเสาที่ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลายคนกลัวนะกลัวความเป็นเรือนแต่แอดบอกเลยว่าการอยู่ในภพเรือนปัตตานีน่ะลำบากกว่าเยอะพระเสาเมื่อไปอยู่ในเรือนมรณะเราก็ต้องมาดูว่าปัตตานีเข้าไปสู่ภพเรือนมรณะมรณะเป็นกระเป๋าตังของคู่ครองคนรักแน่นอนนะคะพระเสาเป็นเกษตราธิบดีเข้าไปอยู่แบบนี้แสดงว่าเจ้าชะตามีโอกาสนะคะที่จะได้รับอะไรบางอย่างจากคู่ครองคนรักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมรดกพกพอหรือว่าการได้รับด้วยเขาเรียกว่าอะไรด้วยการทำงานร่วมงานกันนะคะแล้วก็การได้รับด้วยเสน่หาไม่ว่าบ้านเดี๋ยวรถได้ที่ดินทรัพย์สินแต่ว่ามันจะต้องร่วมกันอาจจะไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันแบบนั้นนะคะแล้วก็นะคะเวลาที่พระเสาอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยเขาจะไปตีโกนนะคะกับเรือนวินาศและเรือนพันธุนะคะเมื่อตีโกนกับเรือนวินาศและเรือนพันธุนั่นหมายถึงว่าภาระและความรับผิดชอบบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินนะคะมีสิทธิ์ที่จะหมดไปภายใน2ปีนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเจ้าชะตามีดาวสุภเคราะห์นะคะเข้าไปอยู่ในภพเรือนวินาศบ้างไหมอยู่ในเรือนพันธุบ้างไหมก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าต้องไล่ตามดวงดาวในแต่ละเดือนหรือว่าทุก3เดือนนะคะเพราะว่าดาวพระเสาในภพเรือนมรณะเนี่ยมีความค่อนข้างมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งในความเป็นเกษตราธิบดีเช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่ได้ทับลักตัวเองแบบเล็งลักตัวเองด้วยแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นทิศทางของชาวลัคนาราศีกรกฎในปีนี้แอดก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะปลดหนี้ปลดสินนะคะมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานที่โดดเด่นขึ้นด้วยนะคะบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับงานประมาณว่างานต่างการต่างประเทศก็ได้งานสัมพันธ์กับการต่างประเทศหรือโยกย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานหรือมีงานที่ทิศทางที่ดีขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วเจ้าเรือนมรณะเนี่ยเข้าไปเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนกัมมะนะคะจนถึงวันที่17ตุลาคมนั่นแหละนะคะเจ้าเรือนกัมมะถึงจะขยับย้ายหลังจากพระเสาแล้วแอดจะตามดาวไปอีกนะคะพระเสาย้ายในวันที่1มีนาคมทุกโศกโรคภัยเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนนะคะเกี่ยวกับเพศตรงข้ามที่คุณสนิทเนี่ยคือมีการทะเลาะเบาะแว้งขึงตึงเครียดกันมาในระยะเวลา2ปีกว่าเนี่ยหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปเริ่มดีขึ้นนะคะหลังจากวันที่1มีนาคมดาวมฤตยูจะยกเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะที่เรือนลาภะนะคะมฤตยูย้ายเข้าสู่เรือนลาภะนะคะอยู่ตรงนี้นะคะมฤตยูอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยต้องบอกว่า
เป็นการแสดงพลังของมันอย่างเต็มที่นะคะทีนี้เราจะดูว่ามฤตยูดีร้ายอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่ามันมีดาวอะไรมากุมในแต่ละเดือนแต่โดยรวมประจำปีเนี่ยแอดก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาในช่วงจังหวะของดาวมฤตยูเข้าสู่ภพเรือนลาภะเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นคนที่มีเรื่องของโชคลาภความสำเร็จในแบบพุ่งขึ้นสูงหรือมีการติดขัดส่งผลดีและร้ายประการใดประการหนึ่งได้ใน7ปีนี้อย่างรวดเร็วมากันแบบไม่ทันตั้งตัวมากันแบบว่าเจ้าชะตาเนี่ยต้องบอกว่าคือมันมีวิถีชีวิตหรือว่าการทำงานของคุณที่ค่อนข้างแปลกๆอยู่เมื่อมฤตยูอยู่ในเรือนลาภะนั่นต้องหมายถึงว่าเจ้าชะตาชอบเขาเรียกว่าชอบอิสระเสรีชอบการทำงานที่ไม่ขึ้นอยู่กับใครนะคะแล้วก็ชอบเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือบางครั้งมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอาชีพบ่อยๆเพราะฉะนั้นการจะประสบความสำเร็จในอะไรบางอย่างที่มฤตยูเข้าไปสู่ภพเรือนลาภะนั่นคือเป็นการค้นพบตัวเองใน7ปีนี้เจ้าชะตาอาจจะสร้างอาชีพใหม่ๆนะคะหรือมีความสามารถที่จะทำของเก่าให้เป็นของใหม่หรือประดิษฐ์ประดอยอะไรบางอย่างจนกระทั่งประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้ทีนี้ก็ต้องดูว่าชาวลัคนาและราศีกรกฎเนี่ยเกณฑ์เปลี่ยนงานก็ดีเกณฑ์ประดิษฐ์อะไรก็ดีเกณฑ์คือการงานก็โดดเด่นในปีหน้านะคะเพราะว่าในเรือนกรรมะเนี่ยดาวมรณะเป็นเทวีโชคถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยจะโดดเด่นยาวๆไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนะเป็นเทวีโชคแล้วยังโดดเด่นมากขึ้นไปอีกตรงที่ว่ามันย้ายเข้าไปมีเรือนสุภะแต่เดี๋ยวแอดจะพูดถึงพฤหัสบดีก่อนพฤหัสบดีนะคะจะย้ายในวันที่19เมษายนนะคะเข้าสู่ภพเรือนกรรมะทีนี้หน้าที่การงานของชาวลัคนาและราศีกรกฎเนี่ยมันมาแบบทั้งโลกทั้งธรรมเลยทั้งโลกทั้งธรรมคืออะไรก็ต้องบอกว่าทั้งโลกทั้งธรรมก็คือคุณสามารถที่จะทำงานครึ่งกลางๆไอ้ประเภทงานสีเทางานแบบเปิดผับบาคาราโอเกะอะไรก็ได้มันประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันก่อนวันที่17ตุลานะคะหรือคุณทำแบบใสสะอาดตั้งอกตั้งใจทำงานนะพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยขยับขยายจนกระทั่งได้รับราชาโชคจากพฤหัสบดีเลยนะคะดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนสุภาเนี่ยพอเข้าไปสู่ภพเรือนการงานก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาก่อนหน้านั้นน่ะเจ้าชะตาก็จะเป็นเหมือนแบบว่าก่อนหน้าที่พฤหัสจะย้ายก็มีโอกาสหรือว่าทิศทางในเรื่องของการไปทำงานต่างประเทศการไปทำงานที่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนที่สูงขึ้นหรือเป็นที่เคารพนับถือจากคนอื่นตัวเจ้าชะตาเองเนี่ยมีพรสวรรค์อะไรบางอย่างที่คนอื่นมั่นอกมั่นใจอยากที่จะร่วมงานกับคุณพอดาวพฤหัสย้ายเข้ามาสู่ภพเรือนกรรมะแล้วเป็นราชาโชคก็แสดงว่าเจ้าชะตาได้รับแจ็คพอตอะไรบางอย่างนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่19เมษายนเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานยาวไปทีนี้นอกจากดูดาวพฤหัสที่เข้าไปคู่กับดาวราหูแล้วนะคะมันเป็นคู่พระคู่โจรเพราะฉะนั้นเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยมันปั้นเงินให้เจ้าชะตาได้ปั้นเงินอย่างไรคือมันสามารถปั้นได้อย่างที่แอดมินบอกทั้งเรื่องสีเทาทั้งเรื่องขาวสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยไม่อยู่ในล่องในรอยไม่อยู่ในศีลในธรรมมันก็เหมือนกับว่าเจ้าชะตาเนี่ยถ้าอยากได้เงินคุณพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อแสวงหาเงินทองเพราะฉะนั้นตรงนี้แอดมินก็ขอกระตุ้นเตือนว่าให้ใช้พลังแรงกายแรงใจหรือว่าการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพราะสุดท้ายแล้วดาวของคุณเนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเนี่ยจะไปเป็นมหาจักรประมาณวันที่18สิงหาคมการได้รับหรือว่าได้เป็นมหาจักรของดาวเจ้าเรือนการงานแสดงว่าการงานเนี่ยประสบความสำเร็จจากสิ่งที่คุณบุกบั่นฟันฝ่าจากเรื่องที่คุณทำดีจากสิ่งที่คุณอยู่ในร่องในรอยอยู่ในศีลในธรรมไม่ทำผิดอะนะคะทั้งศีลธรรมทั้งกฎหมายอะไรเงี้ยคุณจะยิ่งได้รับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานอย่างเต็มที่เต็มภาคภูมิประมาณวันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปเพราะว่าดาวพระอังคารเนี่ยจะได้รับความเป็นมหาจักรตรงนั้นนะคะในเรื่องหน้าที่การงานทีนี้พอประมาณวันที่17ตุลาคมเนี่ย
พระราหูย้ายออกพอพระราหูย้ายออกเนี่ยเจ้าชะตาจะรู้สึกว่าไอ้การทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบว่าลักลั่นที่มันไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ชอบทำละนะคะจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณระลึกรู้และทำงานด้วยความซื่อตรงถ้าใครซื่อตรงมาอยู่แล้วนะแอดมองว่าช่วงจังหวะระยะเวลานี้เกิดเรื่องราวดีๆในชะตาชีวิตแน่นอนนะคะเพราะพระราหูที่ไปอยู่ในภพเรือนที่9ของชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมันกลายเป็นอุดมอัมภุนะคะคือมีพระราหูอยู่ในเรือนที่9พอได้เป็นอุดมเกณฑ์ก็ปรากฏว่าเป็นเกณฑ์ที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามติดขัดอะไรอย่างไรชีวิตคุณก็จะขยับขยายดีขึ้นกว่าเดิมอะไรที่อยากได้นะคะคุณจะได้รับโดยเฉพาะเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องบอกว่ามันมองแล้วมันเห็นความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันจริงๆนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศยาคุณหมอคุณพยาบาลคุณ DIY คุณรีโนเวทหรือคุณจะทำงานที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของช่วงระยะเวลานี้เห็นไหมคะเปิดสถานบริบาลนะคะรับดูแลคนแก่คนชราหรือจะไปทำอาชีพที่แบบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในนั้นหรือว่าไปเปิดสถานบริการเกี่ยวกับเรื่องของการรับเหมาเช่าช่วงจะไปทำความสะอาดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้มันเป็นธุรกิจที่บูมมากและมันก็เหมือนกับว่าเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมักจะมีความคิดที่แปลกแหวกใหม่ในการทำธุรกิจในช่วงนี้เป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามฤตยูมันเข้าไปสู่ภพเรือนลาภะทีนี้ดาวเดินครบแล้วนะคะแม้บางอันแอดก็จะขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานอะไรไปบ้างเดี๋ยวแอดจะเรียบเรียงให้ฟังเนาะการงานก็ต้องบอกว่าพุ่งรุ่งโรจน์การงานโดดเด่นในปีนี้นะคะได้บริวารดีได้ลูกน้องดีนะคะเจ้าเรือนปุตตะก็ดีหมายถึงว่าเจ้าชะตาจะได้มีโชคมีลาภอยู่เหมือนกันสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของใจชาวลัคนาราศีกรกฎใจของคุณต้องหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ทำอะไรให้ช้าลงหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเพราะเวลาเป็นเรื่องของการงานถ้าคุณรับผิดชอบแล้วชาวลัคนาราศีกรกฎมักจะคือสนใจขยันกล้าหาญชอบทำอยากทำให้มันสำเร็จเสร็จสรรพแต่ว่าบางครั้งไม่ฟังใครเพราะพระอังคารเป็นอย่างนั้นแอดก็เลยมักจะย้ำเตือนชาวลัคนาราศีกรกฎว่าอย่าบูมบามเรื่องหน้าที่การงานอย่ามั่นอกมั่นใจในตัวเองเกินไปถ้ามีคนที่เก่งกว่าคุณก็ยอมรับแล้วก็รับฟังเขาแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องของการปรับปรุงในการทำงานต่างๆนะคะเจ้าชะตามักจะเหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วล่ะในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะพระอังคารเนี่ยเกือบทุกๆปีอะจังหวะที่พระอังคารจะได้รับหรือว่าหน้าที่การงานของชาวกรกฎจะได้รับเรื่องราวดีๆเนี่ยไม่ค่อยมีแบบฟุกคุณจะต้องทำงานแบบตั้งอกตั้งใจเหนื่อยยากจึงจะได้รับผลตอบแทนในเรื่องหน้าที่การงานปีนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ปีนี้มันมองเห็นเหมือนแบบว่ารุ่งโรจน์อะนะคะแม้กระทั่งเรื่องของการใช้หนี้ใช้สินเนี่ยดาวพระอาทิตย์ดาวพระเสาร์ก็ยังเข้าไปอยู่ในลักษณะที่ว่าปลดหนี้ปลดสินในช่วง2ปีนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันไปตรีโกณกับเรือนวินาศไปตรีโกณกับเรือนพันธุก็แสดงว่าหนี้สินต่างๆเนี่ยมันจะได้รับการเคลียร์ไปเกิดความมั่นคงบางอย่างขึ้นในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะก็เรียกว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขยับขยายไปในทิศทางที่ดีบ้านช่องมีการต่อเติมมีการเพิ่มเติมมีการขยับขยายมีอะไรต่างๆที่เพิ่มเข้ามาหลังจากที่พระเสาเล็งรักอยู่2ปีนะคะทีนี้นะคะดาวพระราหูเนี่ยเข้าไปสู่ภพเรือนสุภะในวันที่17ตุลาคมพระราหูเข้าไปสู่ภพเรือนสุภะในวันที่17ตุลาคมเนี่ยมันกลายเป็นอุดมอัมภุนะคะเมื่อกลายเป็นอุดมอัมภุเนี่ยมันก็ไปตอกย้ำอีกว่ามันเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะพบเจอสิ่งใหม่จะทำสิ่งใหม่และทำได้ดีประสบความสำเร็จมีปัญหาแก้ไขปัญหาได้ไม่ได้จนตรอกนะคะเรียกว่าหน้าที่การงานอาจจะอึดอัดบ้างในช่วงจังหวะที่แอดมินบอกขยันหน่อยนะคะอดทนหน่อยอึดหน่อยคุณก็จะได้มหาจักรคุณก็จะได้ราชาโชคอย่างที่แอดมินบอกนะคะแล้วพระราหูที่อยู่ในภพเรือนสุภะเนี่ย
พระราหูคือเจ้าเรือนมรณะเข้าไปสู่ภพเรือนสุภะแสดงว่าการงานหรือความสำเร็จอะไรบางอย่างของคุณเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แปลกใหม่เปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่คุณมองเห็นช่องมองเห็นจังหวะนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะดาวพระราหูใช่ไหมคะเข้าไปอยู่ในเรือนกรรมะมันอาจจะมีทั้งเรื่องสีเทามีทั้งธุรกิจมึนเมาผับบาร์คาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพระราหูเข้าไปสู่ภพเรือนสุภะเจ้าชะตาอาจจะไม่อยากทำเกี่ยวกับธุรกิจที่มันแบบว่าเป็นสีเทาหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการพันนันอะไรแบบเนี้ยหลังวันที่17ตุลาคมหลายสิ่งหลายอย่างขยับปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นลัคนาราศีกรกฎในเรื่องของการเงินการเงินของคุณเป็นดาวพระอาทิตย์นะคะก็ต้องบอกว่าการเงินปีนี้จะสมบูรณ์แบบมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าชะตามีสิทธิ์ที่จะทำมาหาได้เยอะแยะเลยทำไมแอดมินบอกว่าเยอะแยะเดี๋ยวแอดมินจะบอกให้ฟังนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเนี่ยเป็นดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวที่ขยับย้ายในแบบที่มั่นคงพระอาทิตย์เนี่ยมันจะมีในวันที่15มกราคมจะเข้าไปสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นเจ้าเรือนกรรมะของคุณแต่ว่าเขาเป็นราศีมังกรที่เป็นเจ้าเรือนปัตตานีของคุณเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้เจ้าชะตาตั้งแต่มกราคมนะคะอาจจะมีเรื่องของการจับจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการลงหุ้นการทำอะไรต่างๆนะคะแอดมองว่ามันจะดีขึ้นเมื่อมันอยู่ในภพเรือนสุภะประมาณวันที่15มีนาคมเป็นต้นไปอุดมสมบูรณ์มากๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะคุณจะได้ทั้งเงินจากการงานเงินจากคู่ครองคนรักเงินจากโชคลาภเงินจากความสำเร็จอะไรบางอย่างคือมันยาวๆไปเลยนะคะเพราะว่าคุณมีพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนการเงินเพราะฉะนั้นปีนี้การเงินอุดมสมบูรณ์การเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงดีแต่ให้ระมัดระวังนะคะตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายน2566เป็นต้นไปเนี่ยระวังการจับจ่ายใช้สอยที่มากเกินไปนะคะระวังมือเติบเกินไปมีเงินอยู่ในมือแล้วก็ใช้จ่ายอย่างเขาเรียกว่าไม่ได้วางแผนเพราะฉะนั้นวางแผนไว้ให้ดีต้นปีเนี่ยเงินค่อนข้างดีกลางปีก็ยังค่อนข้างมั่นคงบางทีได้โชคลาภนะคะโชคลาภเนี่ยจะมาประมาณกลางปีมิถุนายนนะ15มิถุนายนเข้าไปสู่ราศีมิถุนนะคะเจ้าชะตามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินมรดกเงินอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในดวงชะตาหรือได้รับโชคลาภในแบบที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะกรกฎเนี่ยถามว่ามีโอกาสย้ายถิ่นย้ายฐานย้ายที่ทำงานหรือปรับขยับขยายไหมมีนะคะมีลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นในทิศทางปีหน้านะเพราะพฤหัสก็เป็นราชาโชคนะคะพระราหูก็เป็นอุดมเกณฑ์นะคะพระเสานี่ก็เป็นเกษตราธิบดีดาวใหญ่3ดวงเข้าข้างคุณทั้ง3ดวงเพราะฉะนั้นกรกฎทิศทางชีวิตดีขึ้นนะคะในเรื่องของการงานบอกไปแล้วนะว่าการงานให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าเวลาทำงานนั้นมุทะลุดุดันแล้วก็ไม่ฟังใครแล้วก็ดื้อรั้นโดยทั้งที่กรกฎเป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นคนเหมือนกับข้างนอกอ่อนๆ อะไรแบบนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักล่ะความรักเราก็ต้องไปตามดาวดาวเจ้าเรือนปัตตานีของคุณเป็นเกษตรอยู่ในเรือนมรณะนะคะเพราะฉะนั้น1เรื่องเตือนอาจจะเตือนว่าคู่ครองคนรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยในปีหน้าให้ดูแลรักษากันดีๆหรือเป็นไปได้เจ้าชะตาที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสที่คนรักคู่ครองนะคะจะสร้างไม่ใช่จะสร้างจะพบเจอคนรักคู่ครองที่อยู่ไกลคนรักคู่ครองที่อยู่ต่างประเทศคนรักคู่ครองที่เกิดจากการติดต่องานสัมพันธ์การต่างประเทศกันไปพบไปเจอกันอะไรแบบนี้หรือคนรักคู่ครองที่ได้พบจากการทำงานแต่ว่าอยู่คนละที่กันอยู่คนละสาขากันอะไรแบบนี้นะคะลัคนาราศีกรกฎสำหรับคนมีคู่ต้องเตือนนิดนึงคุณเพิ่งผ่านเรื่องที่เคลียร์กันคุณเพิ่งผ่านเรื่องที่ประสบปัญหากันเพราะว่าบางคนเนี่ยมันจะมีทิศทางในแบบที่แอดมินเคยบอกว่าพระเสาเล็งรักใช่ไหมคะเมื่อพระเสาเล็งรัก
มันย้ายและย้ายเข้าไปสู่ในภพเรือนมรณะอีกฝ่ายอาจจะสร้างความอึดอัดขัดใจในเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเจ้าชะตาก็ดูแลกันดีๆเพราะว่ามันผ่านสุขผ่านทุกข์ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากนะคะในปีนี้เนี่ยสำหรับคนมีคู่เนี่ยมันจะเหมือนกับกลับมาต่อยอดกันบางคนได้พบเจอคนเก่าบางคนคนเก่านั่นแหละเปลี่ยนเป็นคนใหม่หน้ามือเป็นหลังมือเลยจากที่เขาแบบเหมือนแบบเล็งรักอะนะคะก็จะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแต่ก็ระมัดระวังสุขภาพเขาให้ดีนะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้นะคู่ครองคนรักอาจจะรู้สึกว่าทำงานมากหน่อยหรือตัวคุณเองอ่ะทำงานมากหน่อยต้องให้ความสนใจกันในปีนี้มากขึ้นเพราะมันอาจจะห่างเหินกันทะเลาะเบาะแว้งกันใน2ปีก่อนนะคะปีนี้น่าจะเกิดเรื่องราวดีๆขึ้นก็ทำอะไรต่ออะไรร่วมกันนะอาจจะรื้อฟื้นโครงการหรือโปรเจกต์ใหม่ๆเอ้ยโปรเจกต์เก่าๆที่ผ่านมากลับมาทำใหม่นะมันก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะสุดท้ายแล้วดาวเจ้าเรือนมรณะที่เข้าไปสู่ภพเรือนกรรมะนะพอเรื่องความรักแล้วก็ไปเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพก็ต้องไปดูว่าดาวเจ้าเรือนอริของคุณเนี่ยเข้าไปสู่ภพเรือนกรรมะแอดก็ต้องบอกว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยจะต้องใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตัวเองให้ดีสตรีก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบภายในร่างกายเพราะตอนต้นปีมาจนถึงตุลาคมเนี่ยไปกลุ่มร่วมกับพระราหูนะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นสิวเป็นแผลเป็นฝีเป็นหนองอักเสบในร่างกายอักเสบกระดูกข้ออะไรเงี้ยพระเสาอยู่ตรงนั้นก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของฟันเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเจ็บป่วยหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันเคยเป็นมามันกลับมาใหม่นะคะเจ้าชะตาก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะแล้วดาวอริเข้าไปอยู่ในภพเรือนกรรมะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมทำงานมากเกินไปเครียดมากเกินไปแบบนี้นะคะกลับมาที่คนโสดนิดนึงในเรื่องความรักเดี๋ยวจะหาว่าทำนายทายทักกันแบบน้อยไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดดาวคนโสดในเรื่องของความรักเนี่ยแอดมองว่าถ้าเกิดคุณจะได้รับความรักที่ดีๆจริงๆอ่ะประมาณกรกฎาคมนะคะดาวพระศุกร์ของคุณจะเข้าไปเป็นราชาโชคนะอยู่ในราศีกรกฎอยู่ในเรือนตัวเองเลยมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานนะหรือว่าพบเจอผู้คนที่คุณรู้สึกว่าเออคนนี้แหละบุพเพสันนิวาสบุพกรรมนะคะฟ้าเบื้องบนส่งมาให้เนี่ยอาจจะพบเจอในช่วงนี้นะคะหรือช่วงกรกฎาสิงหาเนี่ยพบเจอแน่ๆเอาตั้งแต่มิถุนาเลยมิถุนากรกฎาสิงหามีโอกาสที่จะเป็นคนต่างชาติต่างผิวพรรณนะคะคนไกลพบรักกันทางออนไลน์พบรักกันทางการไปทำงานสัมพันธ์กับการแบบออนไลน์แบบนี้ค่ะมันอยู่ไกลกันพบเจอกันแล้วถามว่าจะพบเจอกันได้อย่างไรนะคะก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่เจ้าชะตาเนี่ยจะมีเพื่อนฝูงหรือว่าสังคมที่คุณทำงานอยู่เนี่ยแนะนำมานอกจากที่จะพบเจอกันในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วนะสถานการณ์หรือสังคมของคุณหรือเพื่อนฝูงของคุณเนี่ยแนะนำต่อกันมาแบบคนทั้งนั้นมีแฟนเป็นเพื่อนคุณแล้วก็แนะนำต่อกันมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสำหรับปีหน้าสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎส่วนคนโสดก็มีโอกาสที่คู่รักคนเก่าไม่ใช่คนโสดคนมีคู่มีโอกาสที่คู่รักคนเก่าที่ขัดแย้งกันนะปรับปรุงตัวนะคะแล้วก็พบกับความสุขเนี่ยเรียกว่ากรกฎเนี่ยทิศทางค่อนข้างดีสำหรับแอดมินอะนะในหน้าที่การงานนะจะนำพามาสู่การเงินที่จะปลดหนี้ปลดสินในสุขภาพเนี่ยแม้จะมีเรื่องที่คุณจะต้องระมัดระวังเพราะคุณบ้าบิ่นในเรื่องของการทำงานปะฉะดะที่จะหาเงินมาใช้นงใช้หนี้สำหรับคนมีหนี้มีเกณฑ์อีกว่าจะปลดหนี้ปลดสินจะสร้างบ้านจะขยับขยายนะกิจการจะทำอะไรต่างๆนานาร่วมกับคนรักได้ค่อนข้างดีแอดก็ขออวยพรนะคะให้ชาวลัคนาและราศีกรกฎเนี่ยนะคะแข็งแรงทั้งกายทั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีแล้วคุณจะได้รับโชคลาภที่ดีดาวหลายดวงแอดบอกแล้วใน4ดวงที่เป็นดาวใหญ่เนี่ย
สามดวงเข้าข้างคุณไปแล้วส่วนมฤตยูมันเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ก็ขออำนวยอวยพรให้ปี2566มีแต่เรื่องราวดีๆนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาก็ขอให้แก้ไขปัญหาแล้วก็มุ่งหน้าไปคว้าความสำเร็จในปี2566จากดาวราชาโชคจากดาวมหาอุดนะคะจากดาวคู่สมพลอะไรก็ตามที่มันส่งผลดีกับชาวราศีกรกฎขอให้คุณเก็บรวบนะคะมาไว้กับตัวเองให้ได้ขอบพระคุณที่ฟังกันมาจนถึงนาทีนี้ขอบพระคุณนะคะที่ไม่ข้ามโฆษณาขอบพระคุณที่แชร์คลิปให้และขอบพระคุณมากๆสำหรับซูเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้แอดมินสร้างรายได้ให้แอดมินและเข้ามาในช่องนะคะพัฒนาช่องพัฒนาตัวเองขอบพระคุณมากๆค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ